ธัญญาอาสยามตอบแล้วหลังถูกโยงข่าวนักร้องเล่นของแต่ไม่แก้จนชีวิตพังหลังก่อนหน้านี้เต๋าทีวีภูได้ออกมาเปิดประเด็นเกี่ยวกับนักร้องนางเอกเล่นของแล้วไม่แก้จนทำให้ชีวิตพังเกินเยียวยางานนี้ก็มีชาวเน็ตคาดเดาไปต่างๆนานาซึ่งก็มีรายชื่อของนักร้องสาวชื่อดังธัญญาอาสยามถูกโยงอยู่ด้วยค่ะล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเคลียร์ถึงประเด็นดังกล่าวว่ามีคลิปหนึ่งที่เขาออกมาพูดมีหลายๆเพจและ TikTok ที่ออกมาพูดถึงประเด็นที่มีอักษรย่อออกมานะคะว่านางเอกนักร้องดังเล่นของแล้วไม่ไปแก้แล้วของเข้าตัวเองอะไรสักอย่างซึ่งพอไปอ่านคอมเมนต์แล้วอักษรย่อมันมาตกอยู่ที่หนูและคนก็บอกว่าหนูเคยโดนของหรือเปล่ามีโยกมาที่หนูเยอะมากและมีต่อท้ายด้วยนะว่าตอนนี้ชีวิตคือพังมากถ้าถามว่าเรื่องเคยโดนของไหมหนูเคยโดนของเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วก็ไม่ได้ปรักปรำว่าใครเป็นคนทำและก็เคยไปเล่าในรายการ The Ghost Radio ไปหาฟังเอาเองนะคะว่าอาการเป็นยังไงแต่ว่าในส่วนที่เคยไปทำของใส่ใครไหมหรือตัวเองเล่นของไหมไม่เคยนะคะทุกคนแต่ว่ายอมรับว่าเป็นนักร้องสายมูจริงทำบุญบ่อยไปวัดบ่อยมีลงนะหน้าทองบ้างก็เหมือนคนชอบทำบุญและสายมูปกติแต่ไม่เคยไปทำของใส่ใครและตอนนี้คือชีวิตดีมากค่ะและออกกำลัง1 2 3และกำลังค้าขายรุ่งเรืองธุรกิจการงานดีมากเพราะฉะนั้นอักษรย่อที่มาลงที่ธัญญาไม่ใช่นะคะทุกคน